วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดการประกาศลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อและสมาชิกพรรคพลังประชารัฐของมาดามเดียสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนื่องจาก YouTube มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ Inside News ฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างหรือชมวิดีโอต่อกดลิงก์ที่ท้ายคลิปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะนางสาววัฒนยาบุญนาคเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาแม้ในข้อความที่โพสต์ผ่าน Facebook จะอธิบายเหตุผลมากมายแต่พอจับใจความสำคัญว่าจากการประชุมสภาเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาที่เกิดเหตุการณ์สภาล่มหรือการทำให้องค์ประชุมไม่ครบจนทำให้ร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ต้องตกไปเนื่องจากเกินกำหนด180วันต้องกลับไปใช้ร่างของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ที่เสนอผ่านคณะรัฐมนตรีและทำให้พลิกกลับมาใช้สูตรหาร100ดังที่ทราบกันแล้วโดยเหตุผลของเธอระบุตอนหนึ่งว่านับตั้งแต่วันแรกของการเปิดประชุมรัฐสภา22พฤษภาคม2562จนกระทั่งวันที่16สิงหาคม2565ครบรอบการทำงานของสภา3ปีเต็มเข้าสู่ปีสุดท้ายตามวาระของรัฐบาลตลอดช่วงระยะกว่า3ปีที่ผ่านมาภายใต้บริบทการเมืองไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงการต่อสู้ทางความคิดหลากหลายแง่มุมไม่ว่าเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองทั้งบนถนนและในรัฐสภาที่สุดท้ายแล้วทุกฝ่ายต่างใช้เวทีรัฐสภาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนอุดมการณ์ของตนดังที่เกิดการนำเสนอรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเข้าสู่กระบวนการฝ่ายนิติบัญญัติการอภิปรายวิพากษ์การทำงานของรัฐบาลทั้งในยามสถานการณ์ฉุกเฉินและสถานการณ์ปกติผ่านการทำงานของส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านไม่ว่าจะเกิดข้อพิพาทถกเถียงอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่ดำรงเห็นได้ชัดเจนคือการใช้เวทีรัฐสภาเป็นเครื่องมือและที่พึ่งให้แก่ประชาชนสิ่งที่น่าเศร้าใจคือเหตุการณ์ประชุมร่วมของรัฐสภาเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ที่ปรากฏให้เห็นชัดว่าการทำหน้าที่ผู้แทนปวงชนของส.ส.ที่ถือเป็นหลักพึงกระทำพื้นฐานในฐานะนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งนั้นไม่สามารถสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนได้เหมือนเดิมทั้งนี้เดียเคารพในสิทธิการตัดสินใจของส.ส.ทุกท่านไม่ว่าจะหาร100หรือ500การเห็นต่างย่อมเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในคันลองระบอบประชาธิปไตยและนั่นนับเป็นข้อดีของระบอบประชาธิปไตยที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้นำเสนอความคิดเพื่อร่วมกันหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประเทศแต่ไม่ว่าจะมีความเห็นอย่างไรเดียยังคงยึดมั่นในหลักการทำหน้าที่บนความถูกต้องโดยการใช้สภาเป็นทางออกเพื่อให้ได้ข้อยุติของปัญหาในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ที่ทำให้ประชาชนเกิดข้อกังขาว่ารัฐสภายังคงเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนได้อยู่หรือไม่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงไม่อาจปฏิเสธถึงข้อกังขาศรัทธาประชาชนที่มีต่อรัฐสภาไม่จำเป็นว่าเราต้องเป็นฝ่ายไหนหรือสังกัดพรรคใดเมื่อสภาไม่สามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนที่ฝากความหวังให้ส.ส.ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถแล้วผู้แทนประชาชนก็ไม่อาจหลีกหนีความรับผิดชอบแม้ว่าในการลาออกดังกล่าวจะพยายามรักษาน้ำใจกันให้มากที่สุดด้วยการแสดงความเคารพหัวหน้าพรรคคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรวมทั้งผู้บริหารพรรคคนอื่นก็ตามแต่สุดท้ายก็คือลาออกจากเหตุการณ์อัปยศในสภาจากกรณีดังกล่าวนั่นแหละอย่างไรก็ดีหากพิจารณาจากแบ็คกราวด์ของนางสาววัฒนยาได้มีการเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นตัวเองในแบบกึ่งอิสระบ่อยครั้งโดยเฉพาะการลงมติสวนมติพรรคในกรณีการโหวตไม่ไว้วางใจหรืองดออกเสียงกับรัฐมนตรีคนสำคัญจากพรรคภูมิใจไทยเช่นนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยมาตลอดโดยครั้งล่าสุดเมื่อมียัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจเธอก็เป็นหนึ่งที่งดออกเสียงกับนายศักดิ์สยาม
และแม้ว่าจะเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแต่สำหรับนางสาวธัญญาบุญนาคถือว่าเป็นส.ส.ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นพื้นที่อ่อนไหวทางการเมืองมากที่สุดพื้นที่หนึ่งและจะว่าไปแล้วสำหรับนางสาวธัญญาก็เคยรายงานข่าวคาดหมายกันว่าเป็นหนึ่งในส.ส.ที่มีโอกาสย้ายพรรคสูงมากคนหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งหน้าดังนั้นพิจารณากันในทางการเมืองแล้วถือว่าการประกาศลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐในช่วงเวลานี้ถือว่าได้จังหวะเหมาะพอดีขณะเดียวกันภาพรวมในเวลานี้สำหรับพรรคพลังประชารัฐถือเป็นช่วงขาลงเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งปี62และแม้ว่าจะเป็นพรรคการเมืองเกิดใหม่แต่กระแสสนับสนุนบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังแรงทำให้พรรคชนะการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครโดยกวาดส.ส.ไปถึง12เขตครองแชมป์สนามกรุงเทพแต่เมื่อเกิดสภาพความแตกแยกขัดแย้งภายในมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะความอึมครึมระหว่าง2ปคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคทำให้เชื่อกันว่าการเลือกตั้งคราวหน้าพรรคพลังประชารัฐอาจมีสิทธิ์สูญพันธุ์ก็เป็นไปได้สูงเมื่อพิจารณาจากผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ผ่านมาอย่างที่ทราบกันดีว่าสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองสูงและที่ผ่านมามักจะขึ้นอยู่กับกระแสเป็นหลักเหมือนกับคราวที่แล้วที่มีกระแสลุงตู่แต่เมื่อสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทำให้ได้เห็นการเคลื่อนไหวบางอย่างโดยเฉพาะการย้ายพรรคที่น่าจะเกิดขึ้นซึ่งน่าจะเกิดขึ้นชัดเจนเร็วๆนี้นอกจากนี้ที่น่าจับตาคือกลุ่มดาวฤกษ์ภายในพรรคพลังประชารัฐที่ก่อนหน้านี้เป็นการรวมกลุ่มกันในกลุ่มส.ส.กรุงเทพมหานครจำนวนราว6คนและนางสาวธัญญาบุญนาคก็เคยอยู่ในกลุ่มดังกล่าวด้วยแม้ว่าระยะหลังจะไม่ได้เห็นการเคลื่อนไหวแล้วก็ตามแต่เมื่อกระแสขาลงแบบนี้ก็มีโอกาสย้ายพรรคเป็นไปได้สูงยิ่งสำหรับความเป็นไปได้หากมีการย้ายพรรคเกิดขึ้นในสนามเลือกตั้งกรุงเทพที่ต้องจับตาคือรวมไทยสร้างชาติภายใต้การนำของนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่เชื่อว่าจะชูพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกอีกครั้งในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือพรรคสร้างอนาคตไทยของกลุ่มสี่กุมารเดิมนำโดยนายอุตมะสาวนายนและนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เนื่องจากมีความคุ้นเคยกันตั้งแต่ยุคก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐในช่วงเริ่มต้นดังนั้นหากพิจารณากันตามสถานการณ์แล้วในเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาที่กำลังจะได้เห็นการเคลื่อนไหวย้ายพรรคชัดเจนมากขึ้นเพื่อรองรับการเลือกตั้งที่จะมาถึงในอีกไม่นานข้างหน้าขณะเดียวกันสำหรับพรรคพลังประชารัฐให้จับตาพื้นที่กรุงเทพให้ดีว่าจะรายการชิ่งหนีตามมาอีกหลายคนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์